อีกคนนึงฮะที่กรี๊ดกันไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับดีเจเพชรจ้านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ45ปีไปนะคุณผู้ชมแหม45แล้วยังหล่อนะยังหล่อขนาดนี้ทีมงานอมรินทร์นะครับก็ได้ไปเจอพี่เพชรจ้าก็มีสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันนิดนึงว่าบรรยากาศวันเกิดครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกมากน้อยแค่ไหนนะฮะพี่เพชรจ้าก็บอกว่างานวันเกิดก็เหมือนทุกปีนะครับชวนศิลปินมากมายนะครับพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเนี่ยมาสนุกสนานกันก็ไม่ได้จัดใหญ่อะไรมากมายนะครับก็เชิญคนสนิทมาไทก้าเนี่ยน้องลูกของพี่เพชรจ้าเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากเลยนะกับวันเกิดคุณพ่อเป็นวันที่ตื่นเต้นสุดใน365วันเลยอันนี้พี่เพชรจ้าเล่าแล้วก็งานนี้นะฮะก็คุณนิวเคลียร์นะฮะอดีตภรรยาก็มาด้วยเหมือนกันนะครับคุณเพชรจ้าก็บอกว่าเขามาทุกปีอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็อวยพรกันตามปกติเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยยิ้มกันไปตามๆกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มจะเปิดเผยใบหน้าของคนที่คุยด้วยกันแล้วไม่ใช่เริ่มแล้วล่ะเปิดเลยขนาดนี้คือเปิดแล้วเปิดแล้วขนาดนี้คือเปิดแล้วนะฮะพี่เพชรจ้าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นก็คือไปกันหลายคนในวันเกิดนะฮะแล้วก็นี่แหละครับแฟนของพี่เพชรจ้าเนี่ยเขาก็ไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปกันแบบเยอะๆเลยหลายคนพอเห็นรูปปุ๊บก็รีบไปดูว่าเป็นใครนะฮะดีกรีไม่ธรรมดานะเป็นถึงนักศึกษาทันตแพทย์เลยนะไปฟังดีเจเพชรจ้าเล่ากันนิดนึงครับก็ดีครับเฮฮาปาจิโกะเหมือนเดิมทุกปีเลยใช่ก็เพื่อนๆในวงการคนสนิทมิตรสหายแบบว่ารวมตัวกันปีละครั้งก็เรื่องปกตินะนิวเคลียร์ก็แวะมาทุกปีอยู่แล้วเขาลงสตอรี่ไอจีมาใช่ก็เขาก็ถามว่าอ้าวเฮ้ยลงได้เหรออะไรเงี้ยเขาบอกลงได้พี่ก็เลยลงแต่ก็เราก็ลงรูปกับเพื่อนทุกคนนะลงเป็น 40-50 คนอะไรเงี้ยเขาก็มีน้องก็อยู่ในหนึ่งในรูปนั้นด้วยแค่นั้นแหละตอนแรกที่ผมรีโพสผมก็คิดว่าเนียนๆคงไม่มีใครสนใจหรอกตอนนี้เขาก็เริ่มแบบทำใจแล้วเขาก็เริ่มเรียกปรับตัวยังไม่เจอคุณแม่ยังไม่เจอคุณพ่อเขาเลยก็รู้ว่าแบบพ่อแม่เขาต้องเป็นห่วงแน่เลยในความรู้สึกเราเป็นพ่อคนเราก็ต้องรู้สึกแหละว่าคุณพ่อคุณแม่เขาต้องเป็นห่วงนะครับก็ยืนยันตรงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดนี่ก็มาเอาใจช่วยดีเจเพชรจ้ากันนะครับพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะ